สำหรับการประชุมของสหประชาชาติล่าสุดมีความคืบหน้าจากทางคุณวิรชัยพลาไสเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติหรือว่า UN ที่มหานครนิวยอร์กในสหรัฐอเมริกาให้ข้อมูลว่าที่ประชุมสมัชชาของ UN จะมีการประชุมเพื่อถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเวลา10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นหรือ21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยการประชุมครั้งนี้เปิดให้ผู้แทนต่างๆขึ้นกล่าวถวายราชสดุดีซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่มีไม่บ่อยครั้งนักค่ะตามรายงานนะคะบอกว่าการประชุมเพื่อถวายราชสดุดีจะใช้เวลาราวๆ15นาทีค่ะโดยมีประธานสมัชชา UN จะเริ่มกล่าวเป็นคนแรกตามด้วยประธานของภูมิภาคต่างๆ5ภูมิภาคคือนางสาวซาเมนธาพาวเวอร์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจํา UN ขณะที่ท่านทูตวิทยาชัยนะคะจะเป็นผู้กล่าวถวายราชสดุดีเป็นคนสุดท้ายค่ะซึ่งพิธีการดังกล่าวนั้นจะมีการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมผ่านทางเว็บไซต์webtv.un.org ของทาง UN ด้วยค่ะ